แล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม Back to Search Mobile ซึ่งในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง PVP ที่คาดว่าเพื่อนๆน่าจะเจอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจอคนที่มีพลังน้อยกว่าแต่เราตีเขาไม่เข้าหรือจะเป็นเจอคนที่มีค่าพลังมากกว่าแต่เราตีเขา2ทีตายหรือว่าเขาตีเรา2ทีตายหรือจะเป็นในส่วนของในกรณีที่เราโดนสกิลแล้วล้มทำไมเรานอนนานจังเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดจากอะไรก็จะมาพูดโดยรวมเนาะอันนี้จากที่ถามเพื่อนๆมานะครับแล้วก็ถามคนหลายๆคนนะฮะที่ PP และคนส่วนใหญ่มักจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยอารมณ์เสียหัวร้อนได้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับในเรื่องการต่อสู้เวลาที่เราจับคู่ในกรณีที่เราเจอพลังใกล้เคียงกันหรือเท่าๆกันแต่ต้องบอกเลยนะครับการที่เราเจอพลังใกล้เคียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากส่วนใหญ่การจับคู่ในการ PP เนี่ยเราจะเจอคนที่มีค่าพลังมากกว่าอยู่แล้วไม่มากกว่า100ก็มากกว่า200หรือมากกว่า300แต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน350หรือ400นอกจากดวงแย่จริงฮะอาจจะเจอกระโดดไปมากกว่านั้นอันก็คือซวยสุดๆนะฮะในการที่เราเจอค่าพลังเท่ากันเนี่ยถึงแม้ว่าค่าพลังเท่ากันแต่แน่นอนครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันเนี่ยแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับทำไมสองค่านี้ไม่เท่ากันมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเน้นค่าไหนเป็นหลักเราจะเน้นค่าพลังโจมตีก็ได้เน้นค่าพลังป้องกันก็ได้หลักๆมันจะมาจากการตีบวกนะครับถ้าเราตีอาวุธนำพลังโจมตีของเราก็จะมากกว่าและถ้าเราเน้นการสวมใส่หินนะครับเป็นพวกพลังโจมตีเข้าไปอีกแน่นอนพลังโจมตีมันก็จะมากกว่าแต่มันจะมีบางคนนะครับที่เน้นพลังป้องกันมากกว่าพลังโจมตีอาจจะไม่ใช่บางคนด้วยอาจจะหลายๆคนและก็เน้นการตีชุดอุปกรณ์เน้นเครื่องประดับที่แตกต่างกันถ้าเขาเน้นออปชันอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันก็จะเป็นตัวช่วยในการ PP เหมือนกันนะครับวัตถุโบราณก็มีผลด้วยนะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่มีพลังเท่ากันพลังโจมตีของเราน้อยกว่าพลังป้องกันของเขาเราจะตีเขาไม่เข้ามันก็เหมือนกับการที่ผมไปตีมอนเตอร์ที่มีค่าพลังสูงกว่าและผมตีไม่เข้าโอเคลากเขามาก่อนนะครับมันตีเข้าน้อยแต่ถ้าเราตีมอนเตอร์ที่มีพลังน้อยกว่าหรือเท่ากันใช่ไหมเราก็จะตีเข้าแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีสิ่งอื่นนอกเหนือมากกว่านี้อีกนะครับอย่างเช่น SP ในกรณีที่เราเจอพลังเท่ากันแต่ SP ของเขามากกว่ามันก็จะดูเหมือนว่าเราโจมตีเขาไม่เข้าเลื่อนของเขาลดไปแค่นิดเดียวอันนี้จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราสวมใส่ประดับสีฟ้าการสวมใส่ประดับสีฟ้ามันจะไม่มี SP อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปใส่ประดับสีทองมันจะมีเลือดให้ซึ่งเลือดการสวมใส่ประดับฟ้ากับทองเนี่ยมันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับหลักพันเลยแล้วบางคนนะครับใส่หิน SP มันก็เลยดูเหมือนว่าเราโจมตีเขาไม่เข้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเลือดของเขาเยอะมากกว่าเยอะมากๆหิน1เม็ดมันบวกเยอะไหมอันนี้ผมมีหินสีทองอยู่นะครับมันบวกถึง180เลยนะหินสีฟ้าหรือหินสีม่วงเนี่ยมันก็บวก100ขึ้นอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันถึงเรียกว่าเนื้อในเนื้อในของแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับนอกเหนือกว่านั้นนะฮะก็จะมีในส่วนของค่าคิความเสียหายคิดาเมจค่าเขาไปลงสเตตัสพวกนี้มากกว่าตัวละครของเราหรือจะเป็นในส่วนของธาตุเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแน่นอนนะครับเขาจะสร้างความเสียหายเราได้มากกว่าหลักๆในการ PP ให้เราคำนึงถึงค่าตรงนี้ด้วยในกรณีที่เราตีเขาไม่เข้าก็เดี๋ยวมาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็มาจับคู่ก่อนรอบนี้ผมเจอคนที่มีค่าพลังน้อยกว่าผม100นึงแต่ลองดูสกิลนะครับว่าผมเนี่ยจะสร้างความเสียหายเขาได้เยอะหรือเปล่าเนาะช็อตไปก่อนนะครับประมาณ54เห็นไหมก็สร้างความเสียหายไม่ได้เยอะนะฮะปึ๊บคลิปแช่แข็งเข้าไปลองดูเขาโดนโจมตีเขาโจมตีเราอันนี้เขาโจมตีเราไม่เข้าอาจจะเป็นเพราะว่าพลังโจมตีของเขาน้อยนอกเหนือพวกสกิลธาตุแล้วก็ยังมีในส่วนของการเจาะเกาะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพราะบางสกิลของแต่ละคนเนี่ยจะมีการเจาะเกาะไม่เท่ากันแตกต่างกันนะครับผมฮิวก่อนยืบฮิวไม่ทันเปิดนี่เลยแล้วกันนะเมทิโอช็อตเข้าไปและในกรณีที่เราเจอคนที่พลังใกล้เคียงกันห่างกันแค่หนึ่งเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะตีเขาเข้าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นอาชีพวาคิลลี่ดันออกไปก่อนนะฮะใส่สกิลใหญ่เลยนะแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยครับนั่นก็คือบางทีเราอาจจะวาร์ปและบิงหนีไม่ได้แบบว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจับเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราโดดออกมาเวลานั้นตัวของเราจะวาร์ปกลับเข้าไปด้วยอันนั้นก็อาจจะเกิดเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับระบบเซิร์ฟเวอร์เองช็อตดูฮะเข้า29นะครับไม่ถือโอ้
ิวก่อนคือตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วถ้าผมเจอคนที่มีพลังมากกว่าล่ะมากกว่าหลักร้อยนะครับลองดูว่าผมจะยิงเขาเข้าหรือเปล่าเนาะเจอธนูเรื่องหูยิงโคตรไกลอ๋อปึ๊บปึ๊บอือฮึแข็งไปซะช็อตฮะดู36เห็นไหมสร้างความเสียหายมากกว่าวาคิวรี่เนี่ยประมาณ10กว่าเลยทีเดียวนะครับโดนมาเมทิโอฮะเห็นไหมเหมือนตัวละครบ้างก็เยอะเลยโดนช็อตนะโดนช็อตที่ไหนโดนแข็งแข็งแล้วทืบทืบห่อออกฮิวช็อตเข้าไปเมทิโอช็อตเข้าไปตืบตืบคือนอกเหนือจากพลังที่เห็นแล้วเห็นไหมครับนักธนูตัวตะเกียบพลังมันมากกว่าวาคิรี่แต่เราสร้างความเสียหายได้มากกว่าฉะนั้นนอกเหนือจากนอกเหนือแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของคาร์ดอาชีพเข้ามาผสมบวกทั้งก็ยังมีผลกับเลเวลของสกิลด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งเราอัพเลเวลสกิลไปเยอะเท่าไหร่ความเสียหายที่สร้างได้ในระหว่าง PP เนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นการที่เราไปเจอคู่ต่อสู้ต่างเซิร์ฟอย่างคาปิออนเขาเปิดก่อนมาตอนช่วงซอฟต์รันใช่ไหมเลเวลสกิลของเขาจะเยอะกว่ามากๆนะครับบางคนอาจจะไป40แล้วบางคนอาจจะอยู่ที่30แน่นอนฮะสร้างความเสียหายต่อให้พลังเท่ากันเนี่ยเราตีเขาเข้าหน่อยเดียวมันดูเหมือนหน่อยเดียวแต่มันคือการสร้างความเสียหายแบบปกติแต่เขาเลเวลสกิลเยอะกว่าเขาจะสร้างความเสียหายเราได้มากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ตอบในส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเห็นได้เลยว่าในการต่อสู้แบบปกติเนี่ยมันจะกินเวลาไปนานมากๆถ้าพลังพอๆกันจริงๆเนี่ยอาจจะยื้อไปจนถึง2นาทีและหลายคนจึงทำการลดพลังลงไปเพื่อให้เจอคู่ต่อสู้ที่มีพลังมากกว่าแต่เราตีเขาเข้าโดยยอมสละพลังป้องกันออกไปคือการลดพลังมันจะมีอยู่2แบบเราจะลดพลังโจมตีก็ได้หรือว่าเราจะลดพลังป้องกันก็ได้เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่จะเน้นการลดพลังป้องกันมากกว่าเพราะว่าจะเน้นการจบเกมไวก็เดี๋ยวผมลดพลังป้องกันลงไปให้ดูแล้วกันเนาะจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้พลังต่อสู้ลดลงไปเยอะมากแต่พลังโจมตีเนี่ยจะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับห่างกันนิดหน่อยส่วนพลังป้องกันเนี่ยเราหายไปวืบเลยในกรณีที่เราเจอพลังเท่ากันในช่วง2007แน่นอนนะครับพลังของเขาเต็มเขาจะสร้างความเสียหายเราได้มากกว่าที่เราสร้างความเสียหายเขาแน่นอนนะครับอย่างที่เกริ่นว่าการจับคู่ส่วนใหญ่มันไม่เจอคนที่พลังเท่ากันอยู่แล้วเราจะเจอคนที่มีพลังมากกว่าการที่เราถอดเกาะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้เปรียบเสมอไปจะเป็นการเน้นแรกถ้าใครพลาดก่อนเราก็ชนะไปแต่ถ้าเราพลาดเราก็ตายได้ภายในดาบถึง2ดาบแค่2สกิลก็เพียงพอแล้วเราตายแน่นอนเพราะว่าพลังป้องกันของเราน้อยกว่าถึงจะดูเหมือนว่าพลังโจมตีของเราเยอะแต่พลังป้องกันของเขาเยอะมากกว่าพลังป้องกันของเรานั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะจับมาปุ๊บเจอพลัง 2,800 แน่นอนฮะเราตีเขาเข้ามันจะแตกต่างมากกว่าเดิมนะแต่คนนี้น่าจะเป็นมาโคเนี่ยดูทรงแล้วนะเอาชื่อไปแจ้งแบนได้เลยนะครับถ้าใครใช้มาโคส่วนใหญ่จะโดนแบนเนี่ยเราจะโดนโจมตีวืบวืบวืบเลยเพราะว่าเลือดของเรามันจะเหลือน้อยแต่เราโจมตีของเขาเข้าเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับผมเซฟตัวเองก่อนแล้วกันนะฮิวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปช็อตปึ๊บปึ๊บอาจจะเข้าทีละ100นะเข้าดีมากกว่าเดิมนิดหน่อยเท่านั้นยิ่งในกรณีที่เราเจอพลังเท่ากันนะครับถ้าผมใส่เมทิโอโดนเขาเนี่ยบอกเลยว่าบางทีลูกเดียวอาจจะดอกเดียวตายได้และยิ่งเป็นพวกคัตอาร์เชอร์อย่างเงี้ยเขาตายง่ายอยู่แล้วนะครับโอเคฮะวิ่งมาก็แข็งไปใส่เกือบหมดแล้วไหมล่ะเกือบหมดแล้วล่ะเราเนี่ยเกือบหมดแล้วไหมล่ะชุบเรียบร้อยฮะติดขี้ดอกสุดท้ายด้วยคนส่วนใหญ่ที่ PP เขาจะยอมแลกแบบนี้แหละเพื่อให้การต่อสู้มันง่ายขึ้นแล้วก็จบไวมากขึ้นดีกว่าเอาเวลาตรงนี้นะครับไปทิ้งมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมและถ้าเป็นนักธนูนะมันมีสกิลที่ยิงสู่พื้นลงถาบมาเนี่ย
บางทีสกิลดอกนั้นดอกเดียวเราก็อาจจะตายได้นะครับเห็นไหมบางทีมันก็จะเจอกระโดดแบบนี้ก็มีเหมือนกันผมก็ใส่เมโทไปก่อนเลยฮะดอกแรกครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองช็อตดูนะครับว่าเราจะสร้างความเสียหายได้ต่างกว่าตัวก่อนหน้านี้ไหมโอ้ช็อตเข้าแรงอยู่นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดอกละร้อยเลยแน่นอนเราก็ยังโดนแรงเหมือนเดิมนะฮะแต่เราไม่ยอมโดนครับผมช็อตเข้าไปนอกเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของการล้มใช่ไหมการล้มเนี่ยทำยังไงให้มันติดล้มนานมันจะเป็นกรณีที่ในขณะที่ฝั่งศัตรูนะครับไล่สกิลอยู่หรือว่าเราไล่สกิลอยู่เขาขัดจังหวะและจับเราพอดีแล้วเราล้มนะครับมันจะล้มนานมากๆอันนั้นน่ะคือเป็นเหตุผลนะครับทำไมล้มนานอันนี้เรายังไม่ได้ใช้สกิลไงเวลานั้นเราสามารถแดชออกมาได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือล้มแป๊บเดียวแต่ถ้าล้มนานนะมันต้องในจังหวะที่เราใช้สกิลพอดีอาจจะเป็นพวกสกิลซูเปอร์อาร์เมอร์หรือว่าสกิลไฟหรือสกิลสายฟ้านะครับอันนั้นน่ะจะล้มนานมากๆโอเคเจอนักธนูพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนะครับตอนจังหวะที่เขายิงล้มพอดีอ่ะผมใช้สกิลไปแล้วฮะเห็นไหมมันจะลุกนานนะฮะมันจะนานไงมันจะนอนนานฉะนั้นถ้าเราจับจังหวะดีๆนะครับเน้นใช้สกิลตอนที่เขาไล่สกิลอยู่อันนั้นน่ะจะทำให้เพื่อนได้เปรียบนะครับผมทำอย่างนั้นก็ได้ลองดูนะฮะจับไหมอันนี้ถีบนะครับเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะฮะคือพอเขาง้างสกิลปุ๊บหรือว่าในขณะที่เราไล่สกิลอยู่เราเข้าไปจับตอนช่วงนั้นเราจะสามารถต่อคอมโบได้เยอะมากกว่าเดิมนะครับลูกเดียวพอฮะจบก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ